ตอนนี้ผมยืนอยู่ฝั่งอัศจรรย์หลักที่จะเป็นฝั่งโซนสีแดงในภาพที่ผมเคยลงในพันทิปที่เห็นไกลๆนู่นก็คืออัศจรรย์ฝั่งหลังโกที่จะเป็นที่ทีมเยือนของทุกทีมซึ่งมีความสูงทั้งหมด24ชั้นแล้วสามารถจุคนในแต่ละชั้นได้ที่153คนส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ติดถนนด้านทิศใต้นั้นมีทั้งหมด10ชั้นสามารถรองรับผู้ชมได้แต่ละชั้นที่220คนฝั่งที่ผมยืนมีทั้งหมดประมาณ22ชั้นแต่จะเปิดใช้งานจริงที่11ชั้นก่อนซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับคนได้ประมาณสัก180คนนะครับต่อชั้นก็หมายใจว่าวันที่7เราจะได้เจอและก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือแฟนคลับของเมืองทองยูไนเต็ดเพราะวันนั้นเราจะทำความสำเร็จให้ได้เหมือนที่เราเคยทำเมื่อปีที่แล้วเราจะสยบเมืองทองให้ได้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือชุดประตูเสาโกที่เป็นลักษณะของสแตนเลสถอดออกได้แบบน็อกดาวน์ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อฝั่งนึงนี่ก็มากกว่า 200,000 บาทค่าขนส่งก็ปาก็ไป 30,000 แล้วครับเป็นมาตรฐานเดียวกับแบบที่ของในพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้เลยนะครับเนี่ยสุดยอด